ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับมีคุณลุงคนหนึ่งบอกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วได้มีการซื้ออาคารพาณิชย์3ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ของวัดแห่งหนึ่งนะครับลักษณะก็คือไม่ได้ซื้อขาดเป็นสัญญาลักษณะเช่าซื้อคือหมายความว่าเนี่ยอยู่ครบ30ปีถ้าหมดสัญญาปุ๊บก็จะต้องออกนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการซื้อโฉนดซื้อแบบเป็นกรรมสิทธิ์อ่ะไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นะครับล่าสุดเนี่ยมันครบกำหนดแล้วครับก็ปรากฏว่าลุงคนนี้เนี่ยก็ถูกทางวัดเนี่ยไล่ที่ออกมานะครับนายวันชัยแซ่อึ้งอายุ69ปีเป็นช่างซ่อมรถบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ซื้ออาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งในพื้นที่ของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีการทำสัญญาเช่าที่วัดเป็นเวลานาน30ปีหลังจากนั้นหมดสัญญาแล้วครับทางวัดก็ได้มีการฟ้องขับไล่โดยนายวันชัยบอกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วตัวเองซื้ออาคารพาณิชย์ดังกล่าวในราคาล้านกว่าบาทแต่ว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของวัดนะไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินนาน30ปีพอครบกำหนดหมดสัญญาเช่าทางวัดก็ไม่ต่อสัญญาทางวัดจะทุบปึกทั้งหมดเพื่อจะทำรั้วขึ้นมาใหม่ลุงบอกว่าไม่มีที่จะไปของก็เยอะไม่รู้จะทำยังไงครอบครัวก็ไม่มีอยู่ตัวคนเดียวเงินก็ไม่มีจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านหลังใหม่ทุกวันนี้เห็นบอกว่าเนี่ยต้องไปเจรจาไก่เกลี่ยกันที่ศาลเพื่อจะขอประนีประนอมบอกว่าอยากจะขออยู่ต่ออีกสัก5ปีนี่นะไม่รู้จะไปไหนตอนนี้อายุเยอะแล้วเนี่ยจะ70ละเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยไม่เคลียร์อะไรทั้งเค้าปะทุกคุยกันไม่รู้เรื่องครับคุยไม่รู้เรื่องผมไม่คุยครับไวยากรณ์เค้าขนาดไปศาลนะเขามอบอำนาจไปผมก็ไปผมไม่เคยขัดไปศาลเขาบอกขอปานีประนอมคุยกันเถอะไวยากรณ์อ่ะที่หลวงพ่อเขามอบตัวแทนให้ไปอ่ะเขาบอกไงรู้ไหมผมไม่เคลียร์อะไรทั้งสิ้นไม่เคลียร์อะไรทั้งสิ้นเขาพูดออกมาที่ศาลนะไม่เคลียร์อะไรทั้งสิ้นเขาไม่เคลียร์อะไรเลยเนี่ยมันเรื่องอะไรเงี้ยแค่นั้นเขาชาวบ้านเขาส่วนทางกรรมการวัดนะครับคุณทวีปแดงวิสุทธิ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยทั้งหมดมี24คูหาอยู่ในพื้นที่ของวัดและได้มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวตั้งแต่ปี2530ครบกำหนดปี2560นะครับต่อมาหลังจากที่ครบกำหนด30ปีทางวัดก็ได้บอกกับผู้ที่เช่าบอกว่าเนี่ยไม่ต้องต่อสัญญานะแต่ว่าให้อยู่ไปก่อนแบบปีต่อปีโดยเก็บค่าเช่านะครับ1,200 บาทก็ลักษณะก็คือให้อยู่ไปก่อนหลังจากนั้นพอปี62ทางวัดก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าแต่ละหลังนะครับบอกให้ย้ายออกเนื่องจากว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยทำรั้วนี่นะครับก็มีชาวบ้านเขาทยอยย้ายออกกันแล้วแต่มีอยู่2หลังไม่ยอมย้ายครับจึงมีการฟ้องขับไล่นะฟ้องขับไล่เพราะว่ามันหมดสัญญาเช่าแล้วนี่คุณก็ต้องย้ายออกตามสัญญาระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนทางศาลนะ ตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เช่า2รายเนี่ยยังไม่ยอมย้ายอยู่ในขั้นตอนทางศาลเพราะมีการฟ้องขับไล่ไปแล้วก็ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวแบบนี้นะครับนี่เขาเริ่มทุบตึกทุบอะไรกันแล้วนี่นะสัญญาเช่าระยะยาว30ปีครับก็ครบกำหนดแล้วไง